สวัสดีครับผมหลุยจาก The Groove Music School นะครับผมวันนี้มาคุยกันเรื่องการ improvise กันหน่อยแล้วกันนะครับก็วิธีการฝึก improvise เนี่ยมีหลากหลายวิธีเลยนะครับมันเป็นสกิลขั้นที่แบบว่าใครๆก็อยากจะทำเป็นนะครับและผมบอกเลยว่าทุกคนทำได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมยังทำได้เลยนะครับผมเคยอยู่ในจุดที่ไม่เข้าใจมาก่อนว่าทำไมนะครับเขาคิดทันได้ยังไงในการร่อนสดการ improvise ต่างๆเหล่านั้นนะครับและมันเกิดขึ้นจริงนะครับผมโอเคและวันนี้ผมมีวิธีที่แบบน่าสนใจนะครับในการฝึก improvise มา1วิธีนะครับมาทำมานำเสนอในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากพอสมควรเลยนะครับผมแต่ยังไงก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe นะครับให้กับ channel นี้ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับกด like นะครับแล้วก็แชร์วิดีโอด้วยนะครับใครอยู่ที่ใครดูที่แพลตฟอร์ม YouTube นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับติดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับและใครดูที่Facebook อย่าลืม like page ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ตั้ง favorite ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของผมนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับขอบคุณครับโอเควันนี้มาคุยกันเรื่อง improvise กันนิดหนึ่งนะครับการ improvise นี่คือการคิดสดนะครับการคิดสดแบบคิดปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะครับถ้าอยากจะให้ใจอยากถ้าจะให้เปรียบเทียบการ improvise ครับการ improvise ก็เหมือนการพูดนี่แหละนะครับการพูดเรานี่แหละนะครับเราพูดคล่องแล้วเราคิดคำไม่ต้องคิดคำแล้วคือพูดออกมาได้เลยนะครับแต่บางภาษาเราอาจจะต้องคิดคำหน่อยอาจจะต้องแบบเรียบเรียงมีการเขียนก่อนเรียบเรียงก่อนนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราอาจจะต้องฝึกเขียนนะครับในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเล่นออกมาได้เลยนะครับแต่วันนี้มีหนึ่งวิธีนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการrepeat after me นะครับวันนี้ผมเตรียมแบบฝึกหัดแบบไม่ยากจนเกินไปนะครับมาฝึก repeat after me กันนะครับผมโอเคโดยที่เดี๋ยวผมจะทำ backing track ง่ายๆนะครับแล้วก็ตั้งขอบเขตไว้เนาะว่าใช้โน้ตจากกลุ่มไหนเท่านั้นนะจะได้เป็นการง่ายนะครับนั่นก็คือผมจะใช้โน้ตใน C major scale เท่านั้นนะครับใครฝึก major scale 2 octave ได้แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกแบบฝึกหัดที่ดีนะครับสำหรับการฝึก major scale แบบหลายๆที่นะครับแล้วก็ทั่วคอด้วยนะก็คือมันจะมี C ตรงนี้นะที่เป็นการโซโล่เนาะแล้วก็มีตรงที่อยู่กลางนี้นะครับและถ้าใครเรียนโหมดอยู่นะครับเรียนโหมดอยู่ก็จะรู้ว่ามันจะมีโหมดแบบ7โหมดก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้จะมีอยู่3คอร์ดที่จะเอามาใช้ประกอบกันนะครับนั่นก็คือคอร์ด F นะคอร์ด C และคอร์ด G เนาะเป็นคอร์ดเมเจอร์3คอร์ดในคีย์นี้นะครับเอามาใช้อยู่ทั้งหมด3คอร์ดนี่แหละวนไปเรื่อยๆนะครับเอามาเป็นแบ็คกิ้งแทร็กวันนี้นะครับคนที่อยากจะใช้เบสลองฝึก improvise กับผมเนี่ยนะก็ใช้เบสได้ใช้กีตาร์ก็ได้หรือถ้าใครฟังเพลินๆเนี่ยจะสามารถร้องตามก็ได้นะครับผมโอเคเป็นการฝึก improvise ไปในตัวผมจะพยายามทำให้มันง่ายๆแล้วกันนะครับโดยที่คอร์ดที่จะใช้นะครับคือคอร์ด F 1ห้อง C 1ห้อง G 1ห้องเอ้ย G 2ห้อง3ที่ F C2ห้องนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับสำหรับของผมวันนี้จะมีลูปเปอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวสร้างลูปกันก่อน1 2 3 มาแล้วโอเคได้แล้วนะครับ F C
แล้วก็ G อ่ะเติมเบสให้เขาหน่อยอ่ะไม่เติม F C G โอเคนะทั้ง3คอร์ดนี้นะครับใช้ C major scale ได้หมดเลยก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าบางโน้ตบางตัวเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้ากับคอร์ดแล้วก็หนีไปตัวอื่นให้มันเข้ามากขึ้นเช่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับก็คืออยู่ในคีย์ C ทั้งหมดเลยนะเราจะเอา3คอร์ดนี้เป็นฝึกสเกลได้ที่บ้านนะครับแต่การอิมโพรไวส์วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วคุณก็เล่นตามผมแบบนี้ดีกว่านะครับแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าง่ายนะครับต่อการเริ่มอิมโพรไวส์นะครับแล้วเราจะได้รู้สึกถึงการควบคุมนะควบคุมเทคนิคเครื่องดนตรีที่อยู่ที่เราณตอนนี้นะครับเราอาจจะเป็นกีตาร์หรืออาจจะเป็นเบสหรืออาจจะเป็นเครื่องเป่านะครับหรืออาจจะเป็นใช้ปากร้องตามก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ repeat after me โอเคนะผมจะเริ่มก่อนนะครับ1 2 1 2 3 boom สักครั้งนะครับ3 4บายเอาอีกนะครับนะครับปาดาดาดาปาปาด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 าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจำไม่ได้ก็ปาด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 าปาดาปาปาด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 าสามสี่ปาปาดาปาปาดาปาดาต่ออีกสักหน่อยนะครับFour.
คราวนี้สั้นลงนิดนึงปาด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 าปาด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 าปาสาดาดาดาปาก็ไม่รู้ทันกันบ้างหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นประโยคที่ยาวนิดนึงนะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะถ้าเป็น repeat after me นะครับแล้วอยู่ในสเกล C หมดเลยนะครับเนาะอาจจะเพียงพอสำหรับในการฝึก improvise แบบการเรียนแบบนั่นเองนะการ improvise มันก็คือการพูดมันก็คือการเรียนแบบในตอนแรกนะเหมือนกับ baby ฝึกพูดไงเราก็ต้องฟังนะครับฟังคนที่ฟังตัวอย่างแล้วก็หัดพูดตามนะครับอันนี้ผมก็มาเป็นตัวอย่างแรกให้แล้วกันนะครับสำหรับการ improvise นะครับก็เป็นอีกไอเดียนึงเนาะนะวันนี้เป็นแบบ ขออภัยครับเป็น C major scale เลยนะครับอยู่ใน solo area นี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกดูได้นะเหมือนฝึกแกะเพลงฝึกหูฉับพลันนะว่าแล้วก็มือของเราเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่ามือมันทันหรือเปล่านะถ้าเราร้องทันแต่มือไม่ทันก็เราจะรู้เลยว่าเราจะต้องฝึกอะไรเพิ่มเติมดีนะครับนะไอ้พวกเบสิกทั้งหลายเนี่ยผมเรียงไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่พวกคอร์ดโทนนะพวกสเกลผมก็สอนไว้แล้วเหมือนกันนะครับในช่องนี้นะครับหลุยส์เศรษฐกรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อีกหนึ่งเทคนิคของการเล่นเบสเนี่ยที่จะช่วยให้ท่านอิมพรอไวส์ได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือไปฝึก walking bass นะไปฝึก walking bass นะผมก็ทำคลิปไว้ด้วยเหมือนกันนะครับวิธีการwalking bass ในจังหวะสวิงนะจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับหรือถ้าใครอยากจะลงเรียนกับผมนะผมก็มีคอร์สเหมือนกันนะก็ไปลองลงได้ดูนะครับไปลองติดต่อมาดูนะครับก็จะถ้าเป็นคอร์สนั้นผมจะให้ส่งกันบ้านนะแบบ2วันครั้งเลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับจากคนที่ไม่เคยเล่นนะแล้วก็ถ้าลองทำกันบ้านตามสเต็ปดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะด้านไหนของเราพัฒนาขึ้นบ้างนะสมองของเราเป็นยังไงนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับผมก็มีทำคอร์สไว้เหมือนกันเกี่ยวกับการ walking bass เนาะแล้วก็พวก basic อะไรนี้ก็มี basic การเล่น jazz อะไรนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคก็ขอบคุณมากเนาะที่ติดตามกันมาแล้วก็เล่นกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้บ่อยๆแล้วกันเนาะเอามาแบบหลายๆคีย์นะครับมาฝึกกันโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาจนถึง 10,000 กว่า subscribe แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับที่ทุกท่านที่ทำให้ช่องนี้เติบโตได้ถึงขนาดนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนี่ยผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ